ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีรยาพิรมภักดีค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดคุยกันถึงวัดที่มีความสำคัญในสมัยรัชกาลที่1ก็คือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารซึ่งวัดในแต่ละรัชกาลนั้นนะคะก็มีประวัติความเป็นมาที่บ่งบอกถึงอารยธรรมแต่ละยุคแต่ละสมัยได้เป็นอย่างดีในวันนี้ค่ะพี่หนิงคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งผู้บรรยายโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและผู้จัดรายการเล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3จะได้มาบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของวัดสำคัญในแต่ละรัชกาลให้เราฟังกันนะคะซึ่งในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของวัดสำคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยหรือรัชกาลที่2สวัสดีค่ะพี่หนิงค่ะสวัสดีค่ะน้องโรสสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะวันนี้พี่หนิงจะพาเราไปเที่ยววัดไหนกันคะค่ะพูดอย่างนี้แล้วน่าจัดทัวร์นะใช่เพราะว่าไปเยี่ยมชมวัดต่างๆอะไรเงี้ยไม่ทีเดียวเราก็ทำเรื่องอีกสักพักนึงเราอาจจะเชิญชวนคุณผู้ฟังรายการเราก็ได้นะน้องโรสนะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าฟังอย่างเดียวมันไม่สะใจไม่เห็นภาพใช่ไหมสัมผัสกับความงดงามของสถาปัตยกรรมของวัดต่างๆด้วยแล้วมันก็จะแบบได้เล่าเรื่องราวหรือบางทีฟังแล้วก็รู้สึกโอ้อ๋อเรื่องนี้มันอยู่ตรงนี้นี่เองสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เป็นสิ่งสำคัญอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะทุกสัปดาห์ได้เลยพี่หนิงเล่าเนี่ย เหมือนเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานที่ตรงนั้นเลยนะคะเล่าได้ละเอียดมากๆ วันนี้ก็จะรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับวัดสำคัญในสมัยรัชกาลที่2นะคะก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระมหากษัตริย์รัชกาลที่2แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จริงๆพระองค์ท่านมีพระราชกรณียกิจหลายอย่างมากมายที่เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมการศาสนาด้านศิลปกรรมคือพระองค์ท่านมีพระปรีชาสามารถทางด้านศิลปะมากค่ะน้องโรสตั้งแต่วรรณคดีนะวรรณคดีพระองค์ท่านก็มีอัจฉริยภาพเป็นเลิศมีพระราชนิพนธ์เรื่องต่างๆมากมายเลยนะคะแล้วก็พระราชนิพนธ์ทำนองเพลงบุหลันลอยเลื่อนเป็นเพลงไทยเดิมที่ไพเราะมากและในสมัยก่อนก็เคยใช้เป็นทำนองเพลงสรรเสริญพระบารมีอยู่ช่วงหนึ่งด้วยด้านศิลปกรรมเนี่ยพระองค์ท่านมีผลงานฝีพระหัตถ์เช่นทรงแกะสลักบานประตูไม้ที่พระวิหารวัดสุทัศน์ถ้าเกิดว่าเราไปวัดสุทัศน์เนี่ยก็รำลึกถึงพระองค์ท่านว่านี่นะบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เนี่ยพระมหากษัตริย์ทรงเคยมาทับแล้วก็แกะสลักด้วยพระองค์เองอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันสุดยอดมากเลยอะค่ะแล้วก็ทรงแกะหุ่นหลวงด้วยไม้รักเป็นหุ่นตัวพระคู่หนึ่งก็คือพระยารักน้อยพระยารักใหญ่นี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่จะกล่าวถึงพระปรีชาสามารถทางด้านศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็เลยมาถึงเรื่องของการศาสนาซึ่งจะนำเข้าสู่เรื่องของวัดอรุณราชวรารามนะคะพระองค์ท่านได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดสำคัญสำคัญมากมายเลยอย่างวัดอรุณหรือว่าที่เรารู้จักกันว่าชื่อเดิมคือวัดแจ้งเนี่ยพระองค์ท่านก็ได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์เป็นการใหญ่แล้วก็สร้างสิ่งสำคัญขึ้นมาอีกหลายประการจากวัดที่มีอยู่เดิมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นหนึ่งในวัดสำคัญและยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าวัดเนี้ยเป็นวัดที่ได้อัญเชิญพระบรมอัฐิของพระองค์ท่านมาบรรจุไว้ที่พระพุทธอาฏของพระประธานในพระอุโบสถดังนั้นจึงถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่สองแต่ว่าตัววัดเองจริงๆอ่ะเป็นวัดโบราณค่ะน้องโรสในชื่อเดิมที่ว่าวัดแจ้งนี่ก็มีเรื่องเล่านะคะทำไมต้องเรียกว่าวัดแจ้งในหน้าประวัติศาสตร์ก็บอกว่าหลังจากกรุงศรีอยุธยาถูกเผาทำลายเมื่อตอนเสียกรุงครั้งที่สองบ้านเมืองเสียหายจนยากจะบูรณะให้เหมือนเดิมได้เนี่ยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งพระยาวชิรปาการก็เสด็จมาตามลำน้ำเจ้าพระยาเรื่อยลงมาจนถึงวัดนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าวัดมะกอกนอกนะคะวัดมะกอกนอกเนี่ยทรงท่านก็ล่องเรือมาจนถึงเวลารุ่งเช้าภาษาไทยก็มีอีกคำหนึ่งเรียกว่าแจ้งภายในวัดเนี่ยก็มีปรางขนาดย่อมๆ อยู่องค์หนึ่งพระองค์ก็เลยเสด็จขึ้นไปนมัสการแล้ววัดนี้จึงถูกเรียกขานว่าวัดแจ้งหรือว่า
วัดมะกอกนอกเดิมที่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนั่นเองค่ะเรียกว่าแจ้งเรียกตั้งแต่สมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะถ้าเกิดว่าเก่ากว่านั้นน่ะคือวัดมะกอกนอกทีนี้พอหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถาปนากรุงธนบุรีแล้วพระองค์ก็เลยโปรดให้บูรณะวัดแจ้งขึ้นมาใหม่แล้วก็ยกฐานะเป็นวัดในเขตพระราชฐานถ้าเกิดว่าเรานึกถึงแผนที่หรือว่านึกถึงภูมิทัศน์บริเวณวัดอรุณในปัจจุบันแล้วก็จะเห็นว่าอยู่ติดกับพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีนั่นเองนะคะคือถ้าเกิดว่าเราไปกองบัญชาการกองทัพเรือที่พระราชวังเดิมอะค่ะก็คือเดินเลาะมาก็ถึงวัดอรุณเลยนั่นหมายความว่าในสมัยอดีตพระองค์ท่านได้สถาปนาให้เป็นวัดในเขตพระราชฐานนั่นเองแล้วก็มีอีกวัดหนึ่งที่อยู่ติดกันก็คือวัดท้ายตลาดหรือว่าวัดโมลีโลกยารามอยู่ใกล้กันพระองค์ท่านก็สถาปนาหมดเรียกว่าในบริเวณนั้นก็จะมีเลยค่ะมีป้อมวิชัยประสิทธิ์หรือเดิมคือป้อมวิชัยเยนมีพระราชวังเดิมของธนบุรีแล้วก็มีวัดอรุณหรือว่าวัดแจ้งแล้วก็วัดท้ายตลาดหรือว่าวัดโมลีโลกยารามอยู่ในบริเวณนั้นเป็นเขตพระราชฐานหรือว่าพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทีนี้พอเป็นวัดสำคัญแล้วก็เป็นวัดในเขตพระราชฐานมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีนั่นน่ะพอถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ตั้งแต่รัชกาลที่1เรื่อยมาก็ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ทรงดูแลวัดอรุณราชวรามอย่างดีนะคะในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2เนี่ยได้ทรงบูรณะวัดนี้ขึ้นใช่ไหมแล้วก็พระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดอรุณราชธารามยังไม่ใช่ราชวรารามนะในสมัยรัชกาลที่2ยังพระราชทานนามว่าวัดอรุณราชธารามมาเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งคือในสมัยรัชกาลที่4นะคะสร้อยท้ายชื่อที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานคือวัดอรุณราชวรารามแต่ความหมายยังคงเดิมยังเป็นวัดแห่งรุ่งอรุณหรือว่าตามนัยยะของคำว่าวัดแจ้งแต่เดิมสมัยพระเจ้าตากสินนั่นเองนะคะและชาวต่างชาติเองก็เรียกวัดนี้เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในความหมายเดียวกันว่า The Temple of Dawn ก็คือวัดแห่งอรุณรุ่งอะไรเงี้ยก็คือเป็นตำนานที่เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปแล้วก็เรียกขานกันมาจนถึงปัจจุบันเลยค่ะน้องรู้ค่ะน้องรู้เคยไปไหว้พระที่วัดอรุณไหมเคยเห็นพระปรางที่วัดอรุณอยู่บ้างเป็นสัญลักษณ์นะคือเป็นสัญลักษณ์ของตอนที่ไปฐานทัพเรือเนี่ยค่ะเจ้าพญาเลยนะใช่ค่ะคือเรียกว่าวัดอรุณเนี่ยเป็นศาสนสถานเป็นโบราณสถานเป็นสิ่งสำคัญในประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นความงามของกรุงรัตนโกสินทร์เลยล่ะเพราะว่าฝั่งหนึ่งก็เป็นพระบรมมหาราชวังใช่ไหมคะพออีกฝั่งหนึ่งก็เป็นวัดอรุณคืออย่างเวลาที่โทรทัศน์โครงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยถ่ายทอดสดอ่ะเราต้องได้มุมนี้พลาดไม่ได้คือฝั่งนึงต้องเห็นพระบรมมหาราชวังเป็นฉากหลังอีกฝั่งนึงต้องเห็นวัดอรุณเป็นฉากหลังเวลาที่มีขบวนพยุหยาตราทางชลมารคหรือแม้แต่กระทั่งพระราชพิธีอะไรก็ตามที่จะต้องอยู่บริเวณนี้คือเป็นสัญลักษณ์ที่งดงามแล้วก็สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ความที่พระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นหลักชัยของบ้านเมืองนะคะนี่คือฉากสำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ทีนี้เวลาที่เรานึกถึงวัดอรุณก็จะต้องมีหลายๆอย่างนะคะเช่นหนึ่งที่มาของชื่อทราบแล้วว่าที่มาคือมาจากวัดแจ้งเพราะว่าพระเจ้าตากทรงประทับเรือมาจนกระทั่งถึงในเวลารุ่งเช้าแล้วขึ้นไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะก็เรียกว่าวัดแจ้งนะทีนี้ข้อที่2ที่อยากจะเน้นว่าเป็นลักษณะสำคัญของวัดอรุณราชวรารามก็คือพระปรางนะคะองค์พระปรางเนี่ยคือยอดมงกุฎคือส่วนขององค์พระปรางจะประดับด้วยนพสูรนพสูรเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นฝักก้าวแฉกนพสูรคืออาวุธของพระอินทร์นะคะทีนี้ยอดของพระปรางเนี่ยเป็นนพสูรซึ่งเป็นอาวุธของพระอินทร์และองค์เนี้ยจะมีมงกุฎเหนือขึ้นไปอีกนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่3เนี่ยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำมาจากเสียรของพระประธานในโบสถ์วัดนางนองย่านบางขุนเทียนเมื่อปี2390นักประวัติศาสตร์บางท่านก็เลยสันนิษฐานว่าเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ที่รัชกาลที่3ต้องการสื่อว่าเจ้าฟ้ามงกุฎหรือรัชกาลที่4คือกษัตริย์องค์ต่อไปอันนี้ก็เป็นไม่ได้เป็นข้อสรุปนะคะแต่ว่าก็เป็นข้อสันนิษฐานของบรรดานักประวัติศาสตร์
ทีนี้พระปรางที่เราเห็นว่าเป็นสัญลักษณ์ที่งดงามนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการบูรณะผิดเพี้ยนไปหน่อยเนี่ยก็ไม่ได้แล้วประชาชนก็จะไม่ยอมนะคะจะมีข่าวที่เราจะต้องจับตาดูเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญของชาติพระปรางเนี่ยเปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุค่ะน้องโรสสังคมไทยมีความเชื่อเรื่องของไตรภูมิหรือว่าเรื่องของจักรวาลอยู่แล้วใช่ไหมคะอย่างเช่นเวลาที่เรานึกถึงพระราชพิธีอะไรต่างๆหรือว่านึกถึงการสร้างวัดที่เห็นแผนภูมิต่างๆที่เป็นลักษณะเหมือนกับมีเขาสูงอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเขตบริวารออกไปรอบทิศเนี่ยเขาสูงตรงนั้นมักจะหมายถึงเขาพระสุเมรุทั้งนั้นเลยเพราะว่าเป็นความเชื่อในมรรคติไตรภูมินะคะบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ใกล้เรื่องราวของเรามากว่ามีไตรภูมิก็คือมีโลกของนรกสวรรค์แล้วก็มนุษย์อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถาปัตยกรรมในศาสนสถานหรือว่าวัดสำคัญสำคัญเนี่ยมักจะจำลองเรื่องของไตรภูมิมักจะจำลองเรื่องของจักรวาลแล้วก็ถ้าเกิดว่ามียอดปรางสูงๆเนี่ยก็มักจะเป็นเขาพระสุเมรุก็คือพระปรางวัดอรุณก็เช่นเดียวกันนะคะเวลาที่เราเดินผ่านประตูรั้วขององค์พระปรางเข้าไปก็เหมือนจับเข้าไปในเขตกำแพงของจักรวาลพื้นลานกว้างๆเนี่ยเหมือนท้องทะเลสีทันดอนกลางทะเลก็จะมีเขาพระสุเมรุก็คือองค์ปรางนั่นเองนะคะแวดล้อมด้วยปรางสีทิศอีกปรางสีทิศก็คือสี่ทวีปในนั้นก็จะมีเรื่องราวในไตรภูมิมากมายนะคะคงไม่ลงรายละเอียดว่าสีทิศเป็นอะไรบ้างแต่ว่าที่ขาดไม่ได้เลยก็คือฐานของพระปรางก็จะมีสัตว์ป่าหิมพานต์อย่างเช่นนาราคินรีอะไรต่างๆพอสูงขึ้นไปก็จะมียักษ์มีลิงมีเทวดานะคะเทวดาก็จะเป็นเทวดาที่อยู่บนสวรรค์ชั้นล่างสุดก็จะช่วยกันแบกเขาพระสุเมรุถ้าเกิดว่าใครจำภาพถ่ายหรือว่าดูสารคดีบ่อยๆหรือว่าเข้าไปเยี่ยมชมไปนมัสการแล้วก็ไปเดินชมอย่างพินิจพิเคราะห์ก็จะเห็นว่าจะมีรูปปั้นที่แบบแบกพระปรางเอาไว้เป็นชั้นๆนะคะมีตั้งแต่ยักษ์แบกลิงแบกคือทำท่าแบบทำท่าแบกสองข้างเนี่ยนะคือจริงๆอ่ะเป็นประติมากรรมที่อยู่รอบพระปรางแต่ละชั้นแต่ละชั้นก็ถ้าเกิดไปดูละเอียดจริงๆก็จะเห็นยักษ์หรือว่ามารแบกก่อนคือยักษ์นี่ก็เปลี่ยนลักษณะการแต่งกายนะคะในสมัยอยุธยาเนี่ยก็ไม่ได้องค์เครื่องแบบที่วัดอรุณมีการพัฒนามาเป็นยักษ์แต่งกายแบบโขนเวลาที่เราดูขนแล้วขนยักษ์แต่งกายยังไงแล้วก็เป็นปูนปั้นแบบนั้นเนี่ยซึ่งเกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ถ้าเกิดไปดูใกล้ๆเราจะเห็นยักษ์แบกอยู่ชั้นล่างสุดถัดไปก็จะเป็นลิงแบกอยู่เหนือขึ้นมาแล้วก็เทวดาแบกอยู่ชั้นบนสุดถัดขึ้นไปเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าแบบเป็นคอศิลปะจริงๆเนี่ยนะคะถึงขั้นเอากล้องส่องทางไกลไปดูเลยล่ะเพราะว่าเรายืนแล้วเงยหน้าขึ้นไปบางทีเราก็ไม่เห็นรายละเอียดนะคะพอศิลปะบอกว่าพกกล้องส่องทางไกลไปด้วยเลยจะได้แบบมองละเอียดแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายบุญสายเที่ยวทั่วไปก็อาจจะไม่ได้ไปดูละเอียดขนาดนั้นนะคะทีนี้ละเอียดมากๆค่ะค่ะเรื่องต่อไปนะคะก็คือว่าวัดอรุณเนี่ยเป็นแหล่งรวมงานศิลปะชั้นยอดของแผ่นดินตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะคะในช่วงรัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่5เนี่ยมีการบูรณะวัดอรุณหลายต่อหลายครั้งค่ะโดยเฉพาะรัชกาลที่2เนี่ยพระองค์ท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปรางองค์เดิมให้สูงใหญ่ขึ้นนะคะหมายความว่าปรางเนี่ยมีอยู่แต่ว่าเดิมไม่ได้สูงขนาดนี้พอถึงรัชกาลที่2เนี่ยทรงบูรณะแล้วก็ทำให้พระปรางองค์เดิมเนี่ยสูงใหญ่ขึ้นเพื่อให้เป็นพระธาตุประจำพระนครหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์แต่ว่าในรัชกาลของพระองค์ไม่ได้แล้วเสร็จมาแล้วเสร็จอีกทีหนึ่งรัชกาลที่3นะคะพระปรางจึงมีความสูงอย่างที่เราเห็นราว27เมตรศิลปะที่ควรจะเห็นแล้วจำได้เป็นเอกลักษณ์ของพระปรางวัดอรุณเลยก็คือกระเบื้องเคลือบแล้วก็ถ้วยชามเบญจรงค์ต่างๆซึ่งสมัยนั้นน่ะนำเข้าจากเมืองจีนนะคะเขาบอกว่าดูใกล้ๆอาจจะสวยไปอีกแบบนึงแต่ยังสวยไม่มากโหดูระยะห่างออกมาสักนิดนึงถึงจะเห็นความงามความระยิบระยับหรือว่าสีของกระเบื้องเคลือบต่างๆซึ่งถ้วยชามเบญจรงค์ต่างๆมันจะสะท้อนแสงออกมาที่ทำให้พระปรางสวยมากๆนะคะแล้วก็ในยุคสมัยรัชกาลที่3เนี่ยก็มักจะเป็นศิลปะแบบไทยปนจีนอยู่แล้วเครื่องที่นำมาประดับประดาตกแต่งเช่นกระเบื้องเคลือบเครื่องซามิโดงต่างๆก็มักจะเป็นของที่นำเข้าจากเมืองจีนเรียกว่าในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยพระราชนิยมก็คือศิลปะไทยแบบปนจีนแต่ก็มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะเรียกว่าเป็นศิลปะพระราชนิยมดังนั้นเนี่ยวัดอรุณจึงเป็นวัดที่ได้รับการ
ชำนุบำรุงแล้วก็บูรณะปฏิสังขรณ์หลายต่อหลายครั้งภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ตั้งแต่รัชกาลที่1เป็นต้นมานะคะอย่างที่เน้นไปตั้งแต่แรกว่าทำไมจึงถือว่าเป็นวัดประจำรัชกาลที่2นั่นก็คือในสมัยรัชกาลที่4นะคะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยมาบรรจุไว้ที่พระพุทธอาสน์ของพระประธานในพระอุโบสถจึงนับเป็นวัดประจำรัชกาลที่2ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วคือเป็นวัดที่มีอยู่คู่แผ่นดินมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะคะเป็นหนึ่งในวัดแห่งประวัติศาสตร์ค่ะอีกเรื่องนึงก็คือว่าจริงๆแล้วตำนานเกี่ยวกับพระแก้วมรกตซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังจริงๆแล้วแต่เดิมก็เคยประดิษฐานอยู่ที่นี่นะคะในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ยังไม่ได้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็ยังไม่ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเนี่ยในสมัยกรุงธนบุรีเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านทรงเป็นเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกนะคะแม่ทัพกรุงธนบุรีแล้วก็ไปตีกรุงเวียงจันทร์ครั้งนั้นคือได้ทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตมาที่บางกอกแล้วก็ประดิษฐานไว้ณวัดอรุณราชวรารามนี้เป็นปฐมนะคะแล้วก็พอเสด็จเสวยราชสมบัติจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปประดิษฐานที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามคือพระองค์ท่านได้ทรงสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตโดยเฉพาะนะคะดังนั้นจึงทั้งความหมายทั้งที่มาทั้งชื่อวัดเลยต่างๆก็เลยเป็นวัดพระแก้วนะคะคือในประวัติเนี่ยที่หนึ่งอ่านในหนังสือบางเล่มเนี่ยก็จะระบุว่าวัดพระแก้วเนี่ยเดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดอรุณนะคะแต่ว่าหนังสือบางเล่มก็จะระบุว่าประดิษฐานอยู่ในพระราชวังเดิมของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีแต่ก็เอาล่ะก็คืออยู่ในบริเวณของพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีนั่นเองนะคะดังนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นเกร็ดฝากเอาไว้ว่าก่อนที่จะอัญเชิญไปยังกรุงรัตนโกสินทร์ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปก็คือพระแก้วมรกตเคยประดิษฐานอยู่วัดอรุณหรือไม่ก็ที่พระราชวังเดิมกรุงธนบุรีนอกนั้นก็มีอีกหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะค่ะพี่หนิงเพลินมากนี่คือนึกภาพตามเพราะว่าเราเคยเห็นอย่างที่พี่หนิงพูดว่าพระปรางเนี่ยมาจากเป็นกระเบื้องเคลือบต่างๆของทางประเทศจีนเรานึกถึงภาพค่ะเวลาที่เรานั่งเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินเย็นๆนะคะเห็นชัดเจนมากเลยค่ะมีแสงระยิบระยับออกมาใช่ค่ะตอนนี้ก็อยากจะเข้าไปมองใกล้ๆอยากจะเห็นลวดลายแล้วยิ่งอยากไปดูอีกรอบนึงไปดูว่าตรงนั้นตรงนี้มันสวยกันยังไงมันมีอีกเรื่องนึงที่พี่หนิงก็เพิ่งทราบไม่นานมานี้นะคะหลังจากที่ทราบข้อมูลนี้ยังไม่ได้ไปยืนในจุดที่จะพิสูจน์นั่นก็คือเขาบอกว่าถ้าเราไปยืนบนพระปรางนะคะแล้วก็มองมาทางทิศตะวันออกคือมองผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาข้ามมายังฝั่งพระนครข้ามมายังฝั่งพระบรมมหาราชวังเนี่ยจะเห็นการเรียงตัวกันของพระอุโบสถสำคัญเป็นเส้นอย่างน่าอัศจรรย์มากก็คือจะเห็นโบสถ์วัดโพก่อนก็คือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะคะจากวัดแจ้งมองมาเห็นวัดโพแล้วก็ทะลุไปจะเห็นโบสถ์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดราชบัณฑิตเป็นวัดประจำรัชกาลที่4นะคะเดี๋ยวเราค่อยเล่าในครั้งต่อไปที่เป็นเรื่องของรัชกาลที่4พอวัดโพวัดราชบัณฑิตทะลุไปอีกนิดนึงก็จะเห็นวัดราชบพิตรนะคะที่สถิตของสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันเนี่ยนะคะแล้วก็ทะลุไปจนถึงวัดสุทัศน์อีกวัดสุทัศน์เขาชิงช้าเลยอ่ะแล้วก็โบสถ์วัดเทพธิดารามแล้วก็ภูเขาทองวัดสระเกศราชวรมหาวิหารคือถ้าเกิดไปยืนในจุดที่เป็นพิกัดที่เหมาะสมตรงพระปรางวัดอรุณจะมองเห็นแนวนี้เลยวัดโพวัดราชประดิษฐ์วัดราชบพิตรวัดสุทัศน์วัดเทพธิดารามภูเขาทองวัดสระเกศคือน่าอัศจรรย์มากค่ะแต่ว่าหลังจากรู้ข้อมูลนี้นะคะตัวเองยังไม่ได้ไปพิสูจน์ต้องขอไปพิสูจน์ต้องลองค่ะต้องลองต้องไปหาพิกัดนี้ให้ได้แล้วต้องถ่ายรูปออกมาให้รู้ว่าอ๋อสุดยอดมากจริงๆแล้วนี่ก็เป็นภูมิปัญญาของคนในสมัยโบราณแล้วก็เรียกว่าเป็นพระปรีชาสามารถพระราชวิสัยทัศน์ของพระมหากษัตริย์นะเวลาที่จะสร้างบ้านแปลงเมืองอ่ะแล้วก็สร้างพระนครสร้างพระอารามสำคัญสำคัญเนี่ยคือมักจะมีส่วนเชื่อมโยงอะไรกันสักอย่างเนี่ยที่คนรุ่นหลังบางทีเราก็ต้องมาแกะรอยอีกทีนึงนะคะว่าเป็นยังไงมีอีกเรื่องนึง
พูดถึงวัดแจ้งและคราวก่อนเราก็พูดถึงวัดโพวัดโพค่ะเคยได้ยินเรื่องยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพได้ยินเนี่ยกำลังอยากจะทราบจากพี่หนิงอยู่เลยค่ะว่าประวัติความเป็นมายังไงเพราะตอนเด็กๆเนี่ยเราก็อยากรู้เนาะตอนเด็กๆเนี่ยเราก็คิดว่าเออยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพมันมีเรื่องราวเป็นมาคือเรื่องก็ฟังแล้วก็ต้องอมยิ้มนะคะเพราะว่าคือมันไม่ได้มีแบบตำนานในเชิงพงศาวดารหรือประวัติศาสตร์อะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเรียกว่าคนเอามาผูกเรื่องที่หลักแล้วมันก็น่ารักดีนะคะคือยักษ์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าปกป้องปูดผีปีศาจสิ่งที่อวมงคลทั้งหลายที่จะเข้าวัดอ่ะมันก็เหมือนกับยักษ์ก็คอยปกป้องอยู่นะทีนี้ยักษ์วัดแจ้งหรือว่าวัดอรุณเนี่ยนะคะกับยักษ์วัดโพก็คือวัดพระเชตุพนเขาก็เล่ากันมาบอกว่าเป็นเพื่อนรักกันมานานแต่ว่าคืออันนี้มันมาจากหนังมากกว่าที่หนึ่งว่าคือเป็นภาพยนตร์เรื่องท่าเตียนสมัยปี2516ตอนนั้นเลยยังไม่เกิดก็คือแบบหนังเรื่องท่าเตียนอะเมื่อปี2516เขาผูกเรื่องอย่างนี้บอกว่ายักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพอะเป็นเพื่อนกันแล้วก็เกิดผิดใจกันเพราะว่ายักษ์วัดโพเนี่ยข้ามฟากไปยืมเงินยักษ์วัดแจ้งแล้วไม่ยอมใช้คืนก็เลยทะเลาะต่อสู้กันจนบริเวณโดยรอบเนี่ยราบพนาศูนย์กลายเป็นท่าเตียนนะเขาผูกเรื่องมาจากท่าเตียนมีเรื่องราวกลายเป็นท่าเตียนในปัจจุบันคือคนรุ่นหลังก็คงไม่รู้หรอกนะว่าประวัติความเป็นมาเป็นยังไงแต่ว่าเอาล่ะในเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะที่พูดถึงยักษ์ที่ประจำอยู่ที่วัดต่างๆนั่นน่ะค่ะก็คือวัดแจ้งนะคะวัดอรุณเนี่ยจะมียักษ์สองตนกายสีขาวจะชื่อสหัสเดชะแล้วก็กายสีเขียวจะชื่อทศกัณฐ์อันนี้คือยืนอยู่หน้าโบสถ์ถ้าเกิดเราไปไหว้แล้วก็เข้าไปที่พระอุโบสถเนี่ยนะคะประตูใหญ่ที่ทางเข้าพระอุโบสถอ่ะก็จะมียักษ์สีขาวกับสีเขียวอยู่ถ้าสีขาวชื่อสหัสเดชะสีเขียวคือทศกัณฐ์ส่วนยักษ์วัดโพเนี่ยจะอยู่ตรงทางเข้าพระมหาเจดีย์นะคะที่พี่หนิงเล่าไปเมื่อคราวก่อนว่ามีพระมหาเจดีย์สี่รัชกาลอยู่หนูจำได้ใช่ไหมคะจำได้ค่ะพี่หนิงเป็นพระมหาเจดีย์แล้วก็จะมีทางเข้าทางเข้าก็จะมียักษ์เป็นหินไม่เหมือนกันนะคะคือยักษ์วัดโพเนี่ยเป็นยักษ์ที่เป็นหินสลักที่เรียกว่าตัวอับเฉาซึ่งคนจีนเขาใช้ถ่วงเรือตะเภาเวลาที่ล่องเดินทางมาค้าขายแต่ว่าตัวใหญ่มากอ่ะจึงพอมาถึงที่นี่ก็เลยเอาไปอยู่ตรงบริเวณทางเข้าพระมหาเจดีย์ได้เลยก็เลยกลายเป็นยักษ์วัดโพแล้วเขามาผูกเรื่องยักษ์วัดโพกับยักษ์วัดแจ้งนั่นเองแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดเป็นยักษ์วัดอรุณเนี่ยคือมาจากเรื่องของรามเกียรติ์แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นยักษ์วัดโพเนี่ยเป็นศิลปะจีนก็ไม่ได้อยู่ในวรรณคดีอะไรหรอกแต่ว่าพอมาปลูกเรื่องแล้วก็น่ารักดีแล้วมันก็ทำให้คนจำได้ใช่ค่ะจดจำได้ เด็กๆเนี่ยจดจำได้จนถึงทุกวันนี้เมื่อสัปดาห์ก่อน พี่หนิงได้ ใช่ค่ะได้พูดถึงวัดโพไปแล้วแล้วก็ตั้งตารอคอยค่ะว่าเมื่อไหร่วัดแจ้งจะมาเพื่อจะได้สอบถามถึงเรื่องราวของยักษ์วัดแจ้งและยักษ์วัดโพค่ะอันนั้นมันมาจากหนังนะที่ข้ามไปยืมตังค์เนี่ยสมัยก่อนก็คือมีเรื่องที่ก็สอดคล้องกันคือเรื่องการรบกันรบกันจนกลายเป็นท่าเตียนอันนี้คือมีเรื่องนี้ผูกมาอยู่แล้วแต่พอเป็นหนังตอนปี2516เนี่ยก็ผูกเรื่องเข้าไปให้มันสนุกเนาะมันก็เลยมีสีสันแล้วเป็นเรื่องยืมตรงยืมตังค์อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆถ้าในประวัติศาสตร์ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่นำมาอ้างอิงในเชิงประวัติศาสตร์ได้แต่ว่าลักษณะในเชิงนามธรรมซึ่งเป็นความหมายของยักษ์ที่เฝ้าวัดเนี่ยคนโบราณเชื่อว่ายักษ์ที่เฝ้าซุ้มประตูมีอิทธิฤทธิ์ในการขับไล่พูดผีปีศาจก็เลยมีหน้าที่ปกปักรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ล้ำค่าอยู่ด้านในอันนี้อ้างอิงแบบนี้ได้นะคะเรียกว่ามีประวัติความเป็นนี่ก็เป็นเรื่องของวัดอรุณราชวรารามหรือว่าวัดแจ้งนะคะคือจริงๆแล้วอ่ะในสมัยรัชกาลที่2 อย่างที่ได้กล่าวไปนะคะว่าพระองค์ท่านได้ทรงทำนุบำรุงในด้านศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็บูรณะปฏิสังขรณ์รวมทั้งโปรดให้มีการก่อสร้างศาสนสถานขึ้นใหม่อีกหลายอย่างเลยหลายวัดเลยทีเดียวนะคะวัดที่จะแถมท้ายอีกวัดนึงก็คือวัดอัมพวันเจติยารามอันนี้คืออยากเล่ามากเพราะว่าที่หนึ่งงานไปถ่ายรายการเล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์เถื่อนยิ่งใช่ไหมคะแล้วก็ไปที่อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ของรัชกาลที่2อ่ะค่ะดังนั้นเนี่ยก็เลยไปเห็นแล้วก็ไปชมความงามของวัดอัมพวันเจติยารามมาซึ่ง
ก็อยากให้คุณผู้ฟังนะคะได้มีโอกาสถ้าเกิดว่าไปที่สมุทรสงครามนะคะก็ลองไปดูค่ะว่าคือวัดอัมพวันเจดียารามเนี่ยอยู่ติดกับอุทยานร.2เลยเวลาเราเข้าไปเที่ยวชมอุทยานร.2แล้วก็อย่าพลาดที่จะไปไหว้พระแล้วก็เข้าไปดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังซึ่งสวยงามมากๆแล้วก็เป็นจิตรกรรมฝาผนังที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณีกิจต่างๆของสมัยรัชกาลที่2นะคะแต่ว่าจิตรกรรมฝาผนังที่เราเห็นในปัจจุบันนี้เป็นจิตรกรรมฝาผนังที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการเขียนขึ้นใหม่นะคะแล้วก็มีฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระชนิดฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยอยากจะให้ไปชมกันแล้วก็จะมีจุดที่เป็นสีสหัสของพระองค์ท่านทรงลงสีด้วยตัวเองทรงวาดด้วยตัวเองด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่อยากจะให้ไปไหว้พระแล้วก็ไปชมความงามกันค่ะแล้วบริเวณนั้นก็จะมีพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2ด้วยคือเรียกว่าในบริเวณทั้งที่เป็นอุทยานร.2ทั้งวัดอัมพวันเจดียารามนะคะอยู่ใกล้กับตลาดน้ำอัมพวันเป็นพื้นที่ที่เป็นนิวาสสถานเดิมเรียกว่าของบุรพะมหากษัตริย์นะคะแล้วก็คือเรียกว่าเป็นต้นกำเนิดต้นตระกูลของพระองค์ท่านตั้งแต่สมัยที่ก่อนที่พระบรมราชชนกก็คือรัชกาลที่1จะเสด็จขึ้นครองราชอีกดังนั้นก็เลยเป็นพื้นที่เก่าแก่แล้วก็มีความหมายมากสำหรับสถาบันนะคะแล้วก็สำหรับรัชกาลที่2ดังนั้นก็เลยมีอะไรหลายๆอย่างที่อยากให้ไปชมกันค่ะได้ค่ะพี่หนิงวันนี้ได้รับทราบถึงเรื่องราวของความสำคัญของวัดในสมัยรัชกาลที่2นะคะแล้วก็ได้เห็นถึงพระพิชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยว่ามีพระปรีชาสามารถในด้านศิลปะด้วยวันนี้สนุกมากเลยค่ะพี่หนิงขอบพระคุณมากๆนะคะน้องรู้สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะค่ะขอบคุณพี่หนิงมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยลงแล้วดิฉันพีรยาพิรมภักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ